เมื่อสงครามกำลังกลืนกินโลกยังมีเด็กน้อยกับปืนคู่ใจที่กำลังหาทางจบเรื่องนี้และนี่ก็คือเกม Right and Shine ขอเชิญพบกับผู้บรรยายสุดมึนจีนจัสปาร์ก ก็ขอไหว้ทุกท่านเลยตอนนี้เราอยู่ในเกม Right and Shine 2D ภาพสวยเล่นแบบเบาสมองลุยกันเลยโลกของเกมเนี่ยกำลังถูกคุกคามแล้วก็เด็กนามว่าไรเนี่ยพบว่าตัวเองอยู่กลางสงครามนี้เอารีบชิบหายกูอ่านไม่ทันตัวอะไรกูเนี่ยไอ้กูคุ้นตัวนี้มากเลยไรเทอมนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนายต้องออกจากเมืองนี้นะเขาว่าอย่างนั้นไอ้ตัวนี้เหมือนเอเอ้าโดนยิงตายและนี่ก็คือหนึ่งชีวิตตัวประกอบที่เราต้องจดจำเสียงบ้าเสียงบออะไรกันวะน่ะกูมีแผ่นดินไหวด้วยมันต้องเจออะไรที่มันอีปิกแล้วก็ยิ่งใหญ่โอ้โหปฐมบทมานี่ก็ล่อซะเลเวล999อาปากด้วยอย่าพึ่งกูยังไม่รู้วิธีเล่นเลยยิงตัวไหนปะทงยังไม่รู้ด้วยซ้ำอ้าว1ชั่วโมงก่อนหน้านี้อ้าวเกรงตูดรอตั้งนานอินโทรนี่เองเหตุการณ์เหมือนจะเริ่มที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีอุ้ยใครยิงวะเนี่ยโอ้โหมึงจะยิงกูก่อนครบว่ายังไงวะเอ้าตายเฉยไม่สอนอะไรเลยเอาไหมคือมันเข้ามาตรงหินเนี่ยมีลูกศรกดตัวลงหรือเปล่าวะก็ไม่ใช่เอ้าจะตายอีกแล้วชิบหายมีอย่างที่ไหนต้องกดออปชันมาดูเองเนี่ยปุ่ม F cover บอกกูดีๆก็ได้อ่ะ F ตรงนี้อ่ะลบอุ๊ยมีฉากคัทซีนด้วยเว้ยเฮ้ยใครยิงข้าโอเคอ้าวเฮ้ยนี่มันลิงก์ในเซลดาไม่ใช่เหรอวะมึงล็อกเอ้าตายตั้งแต่ต้นเรื่องต้องเข้าไปดูละอยู่ดีๆก็จะยกปืนให้แล้วก็เป็นภารกิจของครูเฉยเลยให้กันง่ายๆคือเนื้อหาของเกมเนี่ยจะสอนให้เด็กจับปืนตั้งแต่ยังเล็กเลยนะเว้ยโอเคหลังจากเราได้รับปืนเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยยิงโคตรดีมีรีโหลดด้วยเว้ยโคตรสวย What? ทำไมเทเลอร์มันน่ารักสดใสจังวะว่าเจอของจริงนี่ yes. เจอเข้ากับอะไรเนี่ยจับใจความได้ว่ามันเป็นกระสุนอิเล็กทริกสายฟ้าที่สามารถยิงยูนิตประเภทหุ่นยนต์ได้ง่ายต้องแยกโอ้โหกูเห็นสายฟ้ากูจัดก่อนเลยละกันมีมิสไซล์ด้วยโอ้โหดีนะยังมีเป้าคอยเตือนว่ามันมาตรงไหนนี่ใช้รถถังขนาดใหญ่เพื่อไล่ยิงเด็ก9ขวบเนี่ยนะโอ้ได้ละไม่ทำอะไรแล้วเหรอจริงอะหยุดเฉยเลยเอ้างี้ก็ได้โอเคไปกันต่อเออใครวะน่ะทำตอนนี้ผมมากับหุ่นยนต์โคตรทันสมัยบอกเลยว่าไม่ต้องยิงหาอะไรแล้วมีแค่พี่คนนี้คนเดียวก็รอดอะไรนะจะไปเองเหรอจะไปดูนำหน้าไปก่อนได้จัดเลยพี่เฮ้ยคือได้ทำอะไรบ้างยังวะเนี่ยแดกจุดเลยกูไอเราก็เห็นให้มาซะเทพนั่นไงเอามาสังเวยชีวิตใช่เฮ้ยไอซีเดอเนมีโอ้ยหมดแม็กทางนี้ต้องผ่านด้วยพัซเซิลเพราะเรามีปืนที่ใช้สัญญาณในการยิงอย่างนี้เอามีอะไรติดอยู่ด้วยเฮ้ยลงหัวเอาไหมต้องค่อยๆย้ายระวังพวกนี้ด้วยเพราะมันจะโจมตีกระสุนเราพังโอเคปุ่มอยู่ตรงนั้นแจมแมวทีนี้เหมือนเราต้องขึ้นลิฟต์ไปใช่ไหมโอ้แล้วจะไปเจออะไรล่ะเนี่ยบอสหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางความสูงไม่รู้กี่เมตรแต่อู้มีมิสไซล์มาอินโทรมาเลยเว้ยบอสเหรออู้หูยานหายานเหวเลยวะเนี่ยรูปทรงแอปแตกชิบหายเลยโอ้มีระเบิดมาเรื่อยๆด้วยรู้จะทำไงชีวิตจุดอ่อนอยู่ข้างหลังนั่นสงสัยต้องใช้กระสุนสัญญาณในการอ้อมไปยิงว่ะ
นายลองดูหน่อยสิโคตรทุเรศเลยโอ้โหมึงมาขนาดนี้กูลาละโดดแป๊บเอาใหม่สมองมาเริ่มสั่งการว่าเรากระโดดไปข้างหน้าได้นั่นไงทีนี้ก็กระหน่ำสิคะหมดแม็กไปโอ้โหกูได้แล้วบอสมันไม่ได้เก่งอะไรแต่ผมโง่เองถ้ารู้ก่อนหน้านี้คงไม่พลาดเอ้ยไอ้นั่นอะไรวะนะแล้วไอ้หน้าตาลุงนี่คุ้นๆด้วยเหมือนใครที่ไหนสักอย่างเอาล่ะขึ้นกันบนกันต่อกลับมากันที่ชั่วโมงปัจจุบันใช่จำได้เฮ้ยนั่นมันฟอปปี้เบิร์ดนี่ว่ะมาด้วยเด้อโอ้โหเกมนี้มันล้อหลายเกมแล้วเกินซื้อลิขสิทธิ์มาหรือเปล่าวะเหมือนจะเจอบอสกันอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้อู้มันจะยิงหลบก่อนเฮ้ยมันไม่ได้ให้หลบอ๋อมันให้ยิงตัวนี้โอ้ยเกือบตายแล้วเหมือนตอนนี้เราต้องจับทางของบอสก่อนว่าจะโจมตีอะไรบ้างนี่มิสไซล์โอเคออกขวาแดดได้สวยงามอู้อันนี้ต้องยิงทำลายทิ้งก่อนอู้ไม่ดีแน่ไม่ดีแน่โอเคแดดหลบได้สวยไปกันต่อเหมือนมันจะมีไม้ตายอยู่แค่3ท่านี้ก็คือมิสไซล์ปล่อยลูกไฟแล้วก็ไฟฟ้าสบายมากไอ้นี่มันฮ่าเช็คพอยต์นั่นแหละบอสเลือดเต็มหลอดเลยเออมาตรงนี้ไม่พลาดละไม่อยากไปเล่นอีกแล้วอุ้ยกระโดดทันหูโคตรง่ายเอาวะทีนี้แหละต้องไปยิงไอ้ดุ้นตรงนั้นให้ได้ปุ๊บชนะสักทีโหโคตรหัวร้อนเลยเช็คพอยต์โคตรไกลยานอะไรวะเนี่ยพวกดีหรือเปล่า yes. เหมือนเป็นคุณลุงใจดีคนนึงน่าจะเป็นน่าไว้ใจได้แล้วก็มีสาวน้อยมาด้วยเว้ยเฮ้ยสวัสดีนะฉันชื่อไรยินดีที่ได้รู้จักนะแนะนำตัวมีเขินด้วยไอเด็กนี้ใจง่ายว่ะผ่านจากการสนทนานั้นมาคุณลุงก็มาส่งที่แมปหนึ่งที่ดูโคตรล่มสลายเอ้ยรถไฟเอ้ยเดี๋ยวนะ ผมว่าผมคุ้นคนนี้มากเลยโดยเฉพาะที่หมวกมันเนี่ยแม่แล้วขบวนยาวด้วยนะเนี่ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไงเมื่อกี้เจ้าของมันไงใส่หมวกแล้วโอ้โหไอ้นี่ไม่ต้องพูดก็ได้น่าจะรู้จักกันดีนี่จะรอทุกเกมในชีวิตเลยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนั่นมันแล้วมึงไปนั่งอะไรตรงนั้นวะน่ะโหโคตรปวดหัวแค่ขบวนรถไฟขบวนเดียวและตอนนี้เราเดินทางมาถึงเอ้ยมียูนิต2ตัวกำลังคุยกันหลังถังระเบิดว่ะนี่คือเตรียมตัวตายเลยใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหไม่ให้เกิดอยากกินเดนเจอร์อู้ว้าวโหก็ว่าด่วนเลยมาเป็นหุ่นยนต์เลยรอบนี้มันใส่ชุดเกราะหรือว่าเป็นหุ่นจริงๆวะน่ะยิงยากด้วยนะโอ้พี่ตายให้ผมหน่อยได้ไหมครับโคเวอร์มันมีพังหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่ตายเฮ้ยหรือว่าต้องเปลี่ยนกระสุนวะกระสุนไฟฟ้าอาจจะทำให้มันสตันได้อย่างเดียวเออแป๊บนึงนะยิงให้มันสตันก่อนเออแล้วก็เปิดไอ้นี่จับเลยโคตรหนักฮ่าๆไม่ให้เกิดไว้กูบอกอยู่เอาล่ะเหมือนเราต้องผ่านทางถ้ำนี้แล้วก็อุ้ยมึงยังไม่พังเลยวะน่ะอุ้ยปิดถ้ำเฉยโอ้ยดีเราไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ในถ้ำที่อุ้ยมีค้างคาวด้วยน่ากลัวเป็นบ้าเลยมีใครอยู่ไหมผมเข้าใจนะเกมนี้มันล้อเกมหลายเกมนะแล้วเกมก็มีหลายแนวไงแล้วเฮอร์เรอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบนั่นคือท่าทางมันไม่ค่อยดีเลยฮะนั่นไงซอมบี้นี่ว่าตัวบักใหญ่เลยไอ้เราก็เดือดฮักโอ้โหเขียวมาไม่ตายด้วยลั่นไป2แม็กเลยเนี่ยแม็กที่3กำลังมาอู้ยากไปนะเฮ้ยโอ้โหมึงเลือดตายสักทีผมกำลังอยู่ในที่โอมีสาวน้อยผู้โชคร้ายด้วยนอนตายแม่ตอนยังอยู่นี่น่าจะสวยแต่ว่าความมืดนี้เฮ้ยฮ่าตัวเหี้ยอะไรวะน่ะมีก็ไอตัวนี้มันไม่ใหญ่เท่าเมื่อกี้ว่ะโอ้ยนั่นเดี๋ยวรีโหลดแป๊บเรียบร้อยแม่งหมดโอ้โหมันโคตรมืด
กูโดนไปลมกินตายแน่ๆเลยโอ้มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้ยอย่ามาอู้หูไอ้ห่าผมเพิ่งมานึกได้ว่าซอมบี้เนี่ยมันต้องยิงตรงหัวแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นมันไม่ได้ถึกหรอกคุณต้องเล็งที่ตามเป็นไฟเนี่ยไม่ต้องพกไฟฉายด้วยซ้ำรีโหลดแป๊บนึงนี่นัดเดียวรู้เรื่องโง่อยู่ตั้งนานอ้าวกั้นกูเฉยข้างหน้านี้ไม่น่าจะอภิรมย์เท่าไหร่นั้นแห่มาดิเห็นตาไฟส่องแว๊บๆเนี่ยจัดการก่อนเลยลูกกระสุนในลังปืนมีตั้ง11นัดนี่ไม่ทันนะมือแน่นอนเอาละมันเริ่มเยอะแล้วโดนกัดเอาหมดแล้วล่ะโอ้รอดเจอทางสว่างว่ะเออปลอดภัยสักทีปูเซอร์อะไรวะเนี่ยออกจากถ้ำมาได้นี่ก็รู้สึกหายใจโล่งขึ้นเยอะนะโคตรอึดอัดเลยเมื่อกี้เฮ้ย Death shall not pass มีแค่ความตายที่ผ่านไปได้หมายความว่าไงวะมันทำไงอุ๊ยอ้าวผู้โดนยิงตายเฉย Death shall not pass เหรอหรือว่าต้องตายก่อนถึงจะนั่นมุกแบบนี้ก็เล่นได้อย่างนั้นเหรอคือหลังไมค์ผมไปกดเกิดใหม่หลายรอบแล้วไงไม่รู้ว่ามันผ่านงี้โอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรผ่านไปต่อได้อยู่โอ้เมื่อเราจะเจอไอเทมใหม่เว้ยมันคือกระสุนระเบิดมันเป็นเอฟโพสีฟที่เอาไว้ยิงในดาเมจอันไหนวะนี่อ๋อยิงต้องยิงลูกย้อยนะมีไอโล่นี้มาให้เทสระบบแล้วมันจะเรียนโปรเจกต์ไทม์มาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วมันดันกูตกเหวแน่ๆเลยเอ้ยตายให้กูหน่อยเอออย่างงั้นแม่มันคืออุ๊ยจะตายซะเองระเบิดมันโดนตัวเองด้วยนะเนี่ยโคตรแย่เอาละมันมาในสวนเฮ้ยนี่มันเจ้าหญิงพีชไม่ใช่เหรอโอ้มึงร้องเกมมาริโอ้ด้วยร้องเกมแปดบิ่มมันตั้งเยอะมันก็น่าจะมีไอ้ใต้สะพานนี่มีระเบิดว่ะเอาเฮ้ยไอ้นี่มันน้องหมาในเกมยิงเป็ดหาแล้วเปิดกดระเบิดดีนะไหวตัวทันไอ้นี่มันนิสัยดีโอ้มีเป็ดด้วยยิงไม่ตายวะเฮ้ยเป็ดมหาอุดตอนนี้เรามาเจอประตูอะไรสักอย่างแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่แมปกว้างงี้ต้องเจอบอสเป็นแน่แท้แต่นี่มันชาร์จไฟอะไรได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยประตูปิดเอาไงวะเนี่ยโอ้ว้าวนั่นมันเจ้าเห็ดในมาริโอแต่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่สภาพแม่งเหมือนซอมบี้จะงามหัวกูแล้วโอ้มีสายฟ้าด้วยเนาะเนาะนี่มันน่าจะไอ้เหี้ยกระโดดมันมาริโอเลยจังหวะนี้ต้องรอให้มันทำลายสวิตช์ตรงนี้ไอ้สายฟ้าที่ลงมาเอาละโอ้โหไม่โดนว่ะไอ้เห็ดพวกนี้เอาไปทำแกงน่าจะอร่อยตัวเป็นเอากูโดนแดกเองซะงั้นอะไปทั้งหัวเลยโหผมอยู่ตรงนี้มา15นาทีแล้วไอ้ชิบหายมันจะยากไปไหนเนี่ยไหนจะต้องระวังซอมบี้แล้วมาระวังไอ้สายฟ้าที่จะผ่ากลางกระหม่อมอีกโอ้ยโอ้ได้แล้วชี้หัวร้อนมากเลยเกมนี้ขอบอกตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่ปราสาทโอ้โหมีคนห้อยอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเสียงหล่นด้วยใครทำเสียงน่ารำคาญวะที่นี่มันดินแดนแห่งราชานี่นะดูไม่ดีเลยตายหากันอย่างนี้คือไอ้ที่ทหารมาบุกมันก็อยู่ไฮเทคนะแต่ทำไมทหารที่นี่แม่งโคตรโบราณเลยเฮ้ยนี่มันถึงเกมนี้จะมีคอนเทนต์ที่หัวร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีมินิเกมที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นี่ลบ10คะแนนไปเฉยเลยบวกเพิ่ม50ได้สกอร์เยอะนี่น่าจะไปแลกของได้สบายนี่เกมชูดบาสให้ชูดระเบิดลงไอ้นี่ก็หมูหมูปลอกกล้วยเข้าปากเลยมากี่ลูกก็ไม่หวานสบายไอ้นี่เกมอะไรวะรู้สึกมีอยู่ 2-3 เกมเหมือนให้เลี้ยงลูกกระสุนนี่ไปในเครือข่ายสัญญาณอ๋อจะมีไอ้นี่โอ้มันยิงด้วยเว้ย
ไม่น่ายากไม่ได้ยากเอ้าปะจิเฮ้ยอ้าวเชี่ยต้องเลี้ยงให้ได้นะ35วิโอ้โหกูตะอุ้ยเมื่อกี้มันเศษกระสุนมึงนับด้วยเหรอเอาใหม่เอาใหม่มาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลย35วิต้องเอาให้ได้โอ้ยค่อยๆอยู่แถวนี้อุ้ยโอ้แม่งยากโอ้แม่งยากโอ้โหอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น่าจะอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิด มึงจะยากไปไหนเนี่ยรอบนี้ไม่พลาด18 19วิแล้วเลี้ยงรักษาสัมผัสมันดีเว้ยรอบนี้ไม่พลาดแน่นอน25วิแล้วเป็นไงอีกไม่ถึง10วิเท่านั้นกูจะได้ของที่ผมขอถอนคำพูดนี่เกมแม่งหัวร้อนกว่าอีกและนี่ก็คือเกม Rise and Shine ภาพสวยเบาสายตาแต่เนื้อหาแม่งไม่เบาสมองถ้าใครคิดว่าชีวิตแม่งอารมณ์ดีทั้งวันแล้วก็อย่าหัวร้อนมาลองเกมนี้ได้ไหวจ้ะ